อบการรถโดยสารหรือว่ารถบัสนำเที่ยวค่ะที่เขาเนี่ยจะไปรับส่งเพื่อทัศนศึกษานะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกมาบอกแล้วค่ะว่าตนเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะจากที่มีการเรียกร้องขอให้ยกเลิกการทัศนศึกษาค่ะก็ได้มีผู้ใช้บัญชี Facebook รายหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยวค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์สุดเศร้าจนทำให้เราต้องสูญเสียไปหลายชีวิตก็ได้ระบุข้อความไว้ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วอึดอัดใจผมขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการพูดเรื่องที่นักข่าวโจมตีว่ารถจดทะเบียนมานานแล้วอายุขนาดนี้ใช้งานได้อย่างไรอยากให้คุณนักข่าวอย่าเน้นขายข่าวนะครับต้องแยกแยะด้วยว่ารถแต่ละคันมีสมรรถนะการใช้งานผ่านการตรวจระบบดูแลจากสำนักงานขนส่งทุกคันอะไรที่หมดอายุการใช้งานเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะอย่างเช่นเครื่องยนต์ซึ่งในการเปลี่ยนแต่ละอย่างค่ะก็ต้องเข้าไปตรวจในกรมขนส่งทุกครั้งถึงจะเป็นรถจดประกอบเป็นรถปีเก่าแต่ก็ดูแลรถเป็นอย่างดีค่ะเครื่องยนต์ต้องดีช่วงล่างต้องดีเบรกก็ต้องดีรถต้องพร้อมใช้งานเพราะนี่ก็คือเครื่องมือการทำมาหากินหากดูแลไม่ดีธุรกิจคงอยู่ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้และยิ่งมีข่าวแบบนี้ทำให้ตนเนี่ยเสียหายหนักมากทุกผู้ประกอบการรถบัสที่มีทั่วประเทศเนี่ยเขาเสียหายกันหมดแล้วแบบนี้พวกตนจะทำอาชีพอะไรท้ายนี้จึงอยากขอวิงวอนสื่อค่ะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรถบัสด้วยนอกจากนี้ยังบอกอีกนะคะว่าสิ่งที่ตนโพสต์ออกมาเนี่ยเพราะอยากให้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือหามาตรการที่ดีกว่ามายกเลิกการทัศนศึกษาของเด็กๆค่ะซึ่งสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชนค่ะ